ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งที่11แห่งภาคมาฆบูชานี้ยังคงกล่าวไปโดยหัวข้อใหญ่ ที่ว่ากกของพุทธบริษัทต่อไปตามเดิมแต่มาถึงตอนที่จะเรียกโดยหัวข้อย่อยว่าการเรียนกขกกาเพื่อนิพพานผู้ที่ไม่เคยฟังตอนต้นๆมาก่อนก็อาจจะฉงนบ้างเพราะเรื่องติดต่อกันมาตามลำดับดังนั้นจึงต้องขอทบทวนว่าคำบรรยายชุดนี้จะกล่าวถึงโดยหัวข้อใหญ่ว่ากขกกของพุทธบริษัทหมายความว่าขอร้องให้พุทธบริษัทเรียนกขกกกันใหม่เพราะว่าเท่าที่เรียนมาแล้วนั่นมันเฟือก็มีมันรู้ไม่จริงรู้ผิดก็มีแม้แต่เรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะ ดังนั้นจึงต้องขอร้องให้มาสะสางกันใหม่ไปตั้งแต่ต้นให้เข้าใจตั้งแต่คำว่าธาตุแล้วคำว่าอายตนะแล้วคำว่าขันธ์คำว่าอุปาทานขันธ์ซึ่งเป็นตัวทุกข์และ การปฏิบัติเพื่อดับซึ่งความทุกข์นั้นอันได้แก่มรรคผลนิพพาน กขกกาคำนี้หมายถึงเรื่องเบื้องต้นแต่ว่าเรื่องเบื้องต้นนี่มันกลับมีความสำคัญคือเป็นพื้นฐานถ้าพื้นฐานไม่ดีไอ้สิ่งที่ตามมาก็ไม่ดีดังนั้นเรื่องพื้นฐานหรือกขกกจึงต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือดีที่สุดนี่เรื่องเบื้องต้นเรื่องพื้นฐานนี่มันก็มีหลายเรื่องนั่นเราจึงต้องดูว่ามันเป็นเรื่อง ทางศีลธรรมตัวไปหรือว่ามันเป็นเรื่องทางปรมัตถธรรมของผู้ที่ต้องการจะศึกษาสูงถึงขนาดความหลุดพ้นถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมของบุคคลทั่วไปกขกกมันก็เป็นเรื่องให้มีศรัทธาที่ถูกต้องให้มีทานมีศีลมีอะไรไปตามลำดับเพื่อประพฤติดีมีความสุขอยู่ในโลกนี้และคำพูดทั้งหมดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นภาษาคนธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องส่วนปรมัตถธรรมคือสูงขึ้นไปกว่าศีลธรรมคือเป็นเรื่องที่จะชี้เห็นความไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ต้องตั้งต้นกันไปอีกแนวหนึ่ง แล้วคำพูดก็เป็นภาษาธรรมโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องตั้งต้นด้วยเรื่องธาตุด้วยเรื่องอายตนะด้วยเรื่องขันธ์คือจะแจกไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าสัตว์ว่าคนนี่ให้แหลกลานไปไม่เหลืออยู่สำหรับความเป็นคนที่พุทธบริษัทเราก็มีทั้งสองชนิดคือกำลังศึกษาศีลธรรมก็มีอยู่และชนิดที่กำลังสนใจเรื่องปรมัตถธรรมเพื่อการบรรลุนิพพานก็มีอยู่เรื่องกขกกที่ได้บรรยายมานี้ก็ได้บรรยายมาตามลำดับ
นับตั้งแต่แยกออกเป็นเรื่องศีลธรรมและเรื่องปรมัตถธรรมแล้วก็ได้บรรยายในส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมจนถึงกับเรียกว่ากอขอกอกกาของนิพพาน การจะศึกษาก็ดีปฏิบัติก็ดีเพื่อนิพพานนั่นจะต้องตั้งต้นกันอย่างไรนี้ก็เรียกว่ากอขอกอกกาของนิพพานและยิ่งกว่านั้นยังระบุเอาการบรรลุโสดาบันนั่นว่าเป็นการเริ่มต้นกอขอกอกกาของนิพพานคือจะไม่เริ่มต้นไปตั้งแต่เรื่องของบุตรชนคนธรรมดาที่มีตัวมีต้นต้องการจะเกิดดีเกิดสวยเกิดรวยอย่างนี้ก็ตัดไปไว้สักพวกหนึ่งพอจะเริ่มต้นกอขอกอกาของพระนิพพานแล้วก็ย่อมหมายความว่าบุตรชนคนนั้นเป็นบุตรชนชั้นดีเห็นชีวิตเห็นโลกเห็นอะไรต่างๆมาพอสมควรแล้วเข้าใจสิ่งต่างๆที่เคยหลงเคยงมงายมาพอสมควรแล้วจึงเริ่มการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ละความเห็นว่าตัวว่าตนอย่างหยาบหยาบนั่นเสียได้เข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชัดเจนไม่ฝากไว้กับความเชื่อที่โยกไปโยกมาเหมือนของคนธรรมดา เข้าใจการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อย่างชัดเจนละการปฏิบัติอย่างบุตุชนที่งมงายมาตั้งแต่แรกนั่นเสียได้อย่างนี้ต่างหากเรียกว่าคนที่ลงมือเรียนกอขอกอกาแห่งนิพพานท่านขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ให้ถูกต้องจึงจะฟังเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน ผู้รู้กอขอกอกาของนิพพานนั่นก็หมายถึงพระโสดาบันทำไมจึงกล่าวพระโสดาบันว่าเป็นคนเรียนกอขอกอกาก็อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องกอขอกอกาของชั้นนิพพานถ้ามันเป็นกอขอกอกาของบุตรชนมันก็อย่างหนึ่งมันก็ต้องเรียนเรื่องศาสนาคมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรไปตามลำดับ เพื่อจะเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารให้ดีๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าหรือว่าเริ่มขึ้นสู่ขอบเขตของพระอริยเจ้ามันก็กลายเป็นการเริ่มเรียนเรื่องไม่มีตัวตนเรียนเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่ยมันต่างกันอยู่อย่างนี้ นั่นการเริ่มเรียนกอขอกอกาของพระนิพพานนั่นจึงได้เรียนปรมัตถธรรมทั้งหลายคือธาตุคืออายตนะคือขันธ์ คืออุปาทานขันธ์ซึ่งมันเป็นรวมเรื่องกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเขาไว้ด้วยหมดเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งต่างๆในวัฏฏะนี้นี่คือผู้รู้กอขอกอกาของพระนิพพานนั้นต้องตั้งต้นกันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นการบรรยายในครั้งที่แล้วมาว่าท่านละอะไรได้บ้างบัดนี้ก็มาถึงตอนที่จะกล่าวถึงการเรียนหรือวิธีเรียนสำหรับการเรียนกอขอกอกาเพื่อนิพพานนี่มันก็ต้องแปลกจากการเรียนกอขอกอกาเพื่อจะไปสวรรค์ไปวิมานไปอะไรต่างๆอย่างที่เขาต้องการกันนั้นนั่นเราก็ต้องถือว่ามันเป็นอีกระบบหนึ่งระดับหนึ่งหรืออีกชั้นหนึ่งทีนี้จะขอทบทวนอีกส่วนหนึ่งก็คือทบทวนการอุปมาว่าเดี๋ยวนี้คำบรรยายชุดนี้ก็เต็มไปด้วยอุปมาแล้วก็ใช้อุปมามาตามลำดับ
นี่เดียวเกี่ยวการเรียนนี่ก็เรียกว่าอุปมาการเรียนกขกกาเพื่อนิพพานนี่เป็นอุปมาอย่างยิ่งแล้วก็ว่าเด็กๆ เรียนกขกกา นี่เอาไปอุปมากับการเรียนกขกกาของเด็กๆแต่ว่าเป็นการเรียนของผู้ที่ไม่ใช่เด็กคือมีอายุมาก อาจจะมีอายุหลายๆสิบปีแต่แล้วก็ยังเท่ากับเด็กเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะต้องเรียนนั่นมันเป็นเรื่องนิพพานคือมันสูงเกินไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญแม้อายุสักหลายสิบปีจะรู้ได้ก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเรียนกขกกากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคำบรรยายวันนี้จึงได้ชื่อว่าการเรียนกขกกาเพื่อนิพพานเรียนศีลธรรมนั่นเรียนด้วยภาษาคนเรียนปรมัตถธรรมนั่น เรียนด้วยภาษาธรรมต้องแยกกันเป็นสองอย่างอย่างนี้เรื่อยไปภาษาคนในที่นี้กลายเป็นเรื่องอุปมาไปในที่สุดส่วนภาษาธรรมนั่นเป็นคำพูดตรงๆจริงๆนี่ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้จึงจะฟังเรื่องต่อไปนี้ได้ถูกต้อง ที่สำหรับการเรียนนี่จะแยกเป็นหัวข้อเหมาะให้เหมาะสมกับการอุปมาสืบต่อไป ว่าในการเรียนหนังสือนั่นตามธรรมดาสามัญของเด็กๆนี่ เราจะต้องแยกแยะดูให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกที่สุดก็จะต้องนึกถึงสถานที่เรียนเช่นโรงเรียนซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องใช้เครื่องมือในการเรียนจะเป็นวัดวาอารามก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าสถานที่เรียนมันต้องถูกต้องหรือมันต้องเหมาะสมสำหรับการเรียน ตามชั้นเชิงนั้นๆถ้าจะเรียนเพื่อนิพพานมันก็ต้องมีสถานที่เรียนที่เหมาะสมกับการเรียนเรื่องนิพพานทีนี้ก็เวลาเรียนจะเรียนกันเวลาไหนแน่ถ้าเด็กๆที่โรงเรียนก็เรียนเวลาที่เขากำหนดไว้ว่าไปโรงเรียนกันเวลานั้นเวลานี้เรียนที่โรงเรียนก็มีเรียนที่บ้านเป็นการบ้านก็มีเรียนเช้าเรียนบ่ายเรียนค่ำเรียนที่โรงเรียนเรียนที่บ้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเวลาไหนมีการเรียนเวลานั่นก็เรียกว่าเป็นเวลาเรียนนี่นอกจากเวลาเรียนแล้วก็ยังมีวิธีการเรียนตามที่กำหนดว่าอย่างไรบัญญัติว่าอย่างไรก็ต้องมีวิธีการแห่งการเรียนนั้นด้วยนอกจากนั้นอีกก็ยังต้องมีผู้สอนผู้สอนที่ดีคือครูบาอาจารย์แล้วก็ทีนี้ก็ต้องมีตัวผู้เรียนคือนักเรียนนั่นด้วยเป็นเด็กปัญญาอ่อนก็มีเด็กโง่ก็มีเด็กคูณกลางก็มีเด็กฉลาดก็มีนี่เรียกว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนคิดดูให้ดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันต้องมีอย่างถูกต้องถูกต้องตามอะไรก็ถูกต้องตามเรื่องตามราวของมันถ้าเป็นเทคนิคก็ต้องเป็นเทคนิคของธรรมชาติอย่าไปกล้าอวดว่าคนเป็นคนรู้เทคนิคหรือวางเทคนิคที่จริงธรรมชาติเป็นผู้วางไอ้เรารู้ธรรมชาตินั่นจึงสามารถที่จะวางเทคนิคของสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องตามที่ธรรมชาติมันต้องการเรียกว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำให้ผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้เนี่ยสถานที่เรียนก็ดีเวลาเรียนก็ดีวิธีเรียนก็ดีผู้สอนก็ดีผู้เรียนก็ดีล้วนแต่ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเทคนิคของธรรมชาติทั้งนั้นยิ่งคนเรียนมันไม่เหมือนกันโดยแล้วมันก็ยิ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างอื่นอีกมากคนเรียนมันมีหลายนิดเอาละทีนี้เราจะพูดกันถึงสถานที่เรียนก่อน
ถ้าเรียนอย่างลูกเด็กๆก็เรียนที่โรงเรียนมันเป็นโรงเรียนข้างนอกเป็นโรงเรียนทางภายนอกแต่ถ้าจะเรียนกขกกาเพื่อนิพพานแล้วไอ้สถานที่เรียนนั่นอย่าได้เข้าใจว่าเป็นโรงเรียนโรงธรรมวัดวาอารามอย่างนี้โรงเรียนสําเรียนกขกกาเพื่อไปนิพพานนั่นมันได้แก่ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งแต่เป็นร่างกายที่ยังเป็นคือรู้สึกคิดนึกอะไรได้ไม่ใช่ร่างกายที่ตายแล้วซึ่งมันไม่มีความรู้สึกอะไร ในร่างกายที่ยังเป็นนั่นมันมีจิตมีสิ่งที่เกิดกับจิตหรือปรุงแต่งจิตนี่ก็ต้องรู้จักเพราะว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เป็นร่างกายล้วนๆร่างกายล้วนๆมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีจิตด้วยและมีสิ่งที่เกิดอยู่กับจิตเพื่อความเป็นจิตที่สมบูรณ์ คอยนึกถึงคำว่านามรูปนามรูปนามแปลว่าจิตรูปแปลว่ากายไอ้นามรูปนี่แยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันแล้วมันสลายหมดมันไม่มีอะไรอยู่ได้ตามลำพังนามกับรูปต้องอยู่ร่วมกันผสมเป็นอันเดียวกันจึงจะเรียกว่านามรูปเหมือนกับเราทุกคนที่กำลังมีชีวิตที่นั่งอยู่ที่นี่ก็โดยเหตุที่นามรูปไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกเป็นกายและจิตแล้วก็อยู่ด้วยกันคนละแห่งคนละที่มันกลายเป็นสิ่งที่รวมเป็นสิ่งเดียวกันจนต้องเรียกว่านามรูป ไม่เรียกว่านามกับรูปถ้าเรียกอย่างนั้นก็หมายความว่ายังไม่รู้ถึงที่สุดถ้ารู้ถึงที่สุด ต้องเรียกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วให้ชื่อมันใหม่ว่านามรูปเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่สองสิ่งนั่นแหละมันจึงจะเป็นชีวิตอยู่ได้นี่ต้องเอานามรูปนี่มาเป็นโรงเรียนเป็นห้องเรียนหรือเป็นทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเรียน นี่คนส่วนใหญ่ก็ต้องการแต่จะฟังแล้วก็ไปเรียนที่วัดนั่นวัดนี่เรียนธรรมะนั่นธรรมะนี่กระทั่งถึงเรียนอภิธรรมเป็นต้นถ้าอย่างนี้มันเป็นเรียนกขกกาอย่างลูกเด็กๆอยู่เรื่อยไปและไม่ใช่กขกกาเพื่อนิพพานมันเป็นกขกกาเพื่อปริยัติเพื่อมีความรู้อย่างปริยัติแล้วก็ไปรับจ้างสอนเขาเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องข้างนอกไปเสียอย่างนี้ถ้าเรียนกขกกาเพื่อนิพพานกันแล้วมันต้องเรียนด้วยโรงเรียนคือร่างกายนี้ที่ยังเป็นคือมีจิตใจคือเรียนจากนามรูปก็ไปแยกดูว่ามันเป็นส่วนกายอย่างไรส่วนจิตอย่างไรส่วนสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอย่างไรเรื่องมันก็คล้ายๆกับที่เขาเรียนจากหนังสือนั่นแหละแต่เราไม่ต้องการจะเรียนในวิธีนั้นต้องการจะเรียนให้รู้จักเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกับความยึดมั่นถือมั่นต่างหากที่เมื่อพูดถึงที่สงัดที่เรียกว่าสุญญาคารเข้าไปในป่าในถ้ำในที่เงียบสงัดที่ไหนก็ตามที่เรียกว่าสุญญาคารนั้นเป็นเพียงเครื่องประกอบที่ให้ความสะดวกนั่นไม่ใช่โรงเรียนจะไปนั่งที่โคนไม้แล้วทำกรรมฐานอย่าได้เข้าใจว่าที่โคนไม้ตรงนั้นเป็นโรงเรียนหรือเข้าไปในถ้ำแล้วทำวิปัสสนาอย่าได้เข้าใจว่าถ้ำนั่นมันเป็นโรงเรียนนั่นมันโรงเรียนของลูกเด็กๆถ้าของผู้ที่เรียนกขกกาเพื่อนิพพานแล้วโรงเรียนต้องขยับเข้ามาอยู่ที่ร่างกาย คือนามรูปแล้วก็เรียนให้เข้าใจว่าสุญญาการทั้งหลายเช่นป่าเช่นโคนไม้ท้องถ้ำภูเขาที่แจ้งล้อมฟางอะไรต่างๆมันเป็นเพียงอุปกรณ์เพื่อความสะดวก สำหรับร่างกายถ้าจะเรียกว่าสุญญาคารก็ได้ แต่ต้องหมายถึงเวลาที่จิตมันไม่รู้สึกคิดนึกต่อเรื่องอะไรหมด
จิตกำลังน้อมนึกถึงแต่เรื่องในภายในส่วนเดียวสภาพอย่างนั้นเรียกว่าสุญญาคารนี่ถูกต้องที่สุด จะเปรียบเทียบให้เห็นเช่นว่าไปนั่งอยู่ในถ้ำคนเดียวแท้ๆกลางดง จะเรียกว่าสุญญาคารโดยแท้จริงนี่ก็ไม่ถูก เพราะว่าจิตมันแล่นไปในเมืองไปคิดถึงใครที่ในบ้านในเมืองก็ได้จะเป็นสุญญาคารไม่ได้คือไม่สงบไม่สงัดไม่ว่างแล้วถ้าเมื่อใดจิตมันสงบสงัดโดยการน้อมก็ไปกำหนดแต่เรื่องในภายในเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะอะไรก็ได้จนไม่ได้ยินเสียงอะไรมันรู้จักอยู่แต่เรื่องธรรมชาติในภายในอย่างนี้แม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ในโรงหนังโรงละครหรือตลาดที่ไหนก็ได้ที่ด้วนแต่จอแจอึ้งไปหมดก็ยังเรียกว่าเขานั่งอยู่ในสุญญาคารคือที่สงัดเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นอะไรของเขาไม่รับอารมณ์เหล่านั้นเลยจิตไปแน่วแน่อยู่กับธรรมชาติในภายในเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะนี่จึงถือว่าสภาพที่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าสุญญาคารคือเรือนว่างหรือที่สงบสงัดอันแท้จริงเพียงเท่านี้ก็ขอให้เปรียบเทียบกันดูเถอะว่ามันต่างกันอย่างไรแม้แต่เรื่องโรงเรียนจะเรียนกขกกาอย่างลูกเด็กๆเรียนรู้จะเรียนกขกกาเพื่อความร่ำรวยหรือเพื่อความไปสวรรค์วิมานนี่มันก็เรียนอย่างอื่นใช้โรงเรียนอย่างอื่นแต่ถ้าเรียนเพื่อนิพพานแล้วก็ต้องใช้โรงเรียนก็คือนามรูปจะพูดอย่างสมัยใหม่หน่อยก็พูดว่าเรียนจากชีวิตเรียนจากตัวชีวิตนั่นเองแล้วก็เรียนอย่างที่เรียกว่าอยู่ในสุญญาคารเพราะว่าจิตไม่ได้ออกไปจากร่างกายนี้ความคิดนึกทั้งหลายไม่ได้ออกไปจากร่างกายนี้ภาวะอย่างนี้เรียกว่าสงบสงัดอย่างยิ่งกำลังอยู่ในที่ว่างอย่างยิ่งไม่มีอะไรรบกวนข้อนี้ต้องทำให้พอดีคนโดยมากที่เขาอยากจะยึดมั่นหรือถือเคร่งก็ต้องไปหาที่อย่างนั้นหาที่อย่างนี้ในที่สุดก็ไม่พบมาจะไปนั่งอยู่กลางดงในป่าคนเดียวจิตมันก็วิ่งกลับมาที่บ้าน นั่นต้องรู้จักทำให้พอดีคือว่าปรับปรุงจิตนั่นแหละให้พอดีถ้าจิตมันสงบสงัดในภายในแล้วมันก็ไม่ลำบากที่จะหาที่สงบสงัดข้างนอกถ้าคนแรกเรียนจะคิดว่าจะไปหาที่ในป่าในถ้ำบ้างก็ต้องคิดด้วยดีบางทีมันไปเพิ่มปัญหาอย่างอื่นเช่นความหวาดกลัวความอะไรต่างๆมันก็มีต้องไปปรับปรุงให้พอดีนั่นก็เป็นส่วนอุปกรณ์ประกอบเท่านั้นเองโรงเรียนอันแท้จริงสำหรับผู้ที่จะเรียนกขกกเพื่อนิพพานนั่นคือร่างกายนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องอยู่แต่ในขอบเขตอันนี้อย่าให้จิตออกไปนอกขอบเขตอันนี้ก็เรียกว่าเขามีโรงเรียนสำหรับการเรียนเพื่อนิพพานในกล่าวโดยย่อๆสถานที่เรียนกขกกเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างนี้นี่ดูต่อไปถึงเวลาเรียนลูกเด็กๆ เขาเรียนตามชั่วโมงที่ครูกำหนดเรียนเพื่อได้ผลเป็นการรู้หนังสือสอบลายได้เป็นเวลาเช้าเวลาบ่ายเวลาค่ำเรียนที่โรงเรียนก็มีเรียนที่บ้านเป็นการบ้านก็มีแต่ว่าหลักเกณฑ์อันนี้เรามาทำอุปมาแล้วก็มาใช้ได้กับการเรียนเพื่อนิพพานก็ได้เหมือนกัน อย่างที่กล่าวมาแล้วต้นว่าเราเรียนโดยมีร่างกายนี้เป็นโรงเรียนมีชีวิตนี้เป็นโรงเรียนนี่เวลาเรียนมันก็ต้องเรียนเมื่อมันมีเรื่องให้เรียน เรื่องให้เรียนนี่มันก็มีหลายชนิดหลายระดับมันก็พอจะแยกได้ว่าเราจะเรียนเมื่อมันมีเรื่องมันมีเรื่องเกิดแก่จิตใจเขาเรียกว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์เมื่อมีอารมณ์มากระทบจิตนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งเหมือนกันที่ต้องเรียนเวลานี้ยิ่งเรียนยากเหมือนกับว่าครูให้โจทย์เลขที่ยากที่สุดมาเรียนมาทำนี่เรียกว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์คือเรื่องแรงร้ายอารมณ์ใหญ่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในจิต แต่คนโง่จะคิดว่าโอ้ยไม่ใช่เวลาเรียนนี้เตลิดเปิดเปิงไปเสียที่อื่นไม่เรียน
แต่ถ้าคนฉลาดก็จะคิดว่านั่นน่ะเวลาที่ดีที่สุดจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องเรียนเมื่อเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นในใจกำลังยุ่งยากที่สุดแก่จิตใจนั่นน่ะคือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนแต่ก็ลองไปคิดดูเถอะว่าใครบ้างคิดอย่างนี้จะไปกินเหล้าซะบ้างไปทำอะไรซะบ้างไปกลบเกลื่อนอารมณ์ด้วยเรื่องอย่างอื่นแม้แต่ผู้ที่ไม่กินเหล้ามันก็ยังคิดว่าเรียนไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นก็เลยเสียโอกาสอันดีพิเศษไปเสียอย่างนี้เรียกว่าเรียนในที่ต่อหน้าอารมณ์อารมณ์ยั่วทางตาอารมณ์ยั่วทางหูอารมณ์ยั่วทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังก็แต่เป็นเวลาที่เรียกว่าอารมณ์รบกวนเผชิญหน้ากับอารมณ์เราก็ต้องเรียนให้ได้มันเป็นเวลาสำคัญเวลาหนึ่งที่เวลารับหลังอารมณ์คือกำลังไม่มีอะไรมารบกวนเป็นเวลาที่ว่างหรือโปร่งสบายอย่างนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งที่ต้องเรียนแม้ว่ามันต้องเรียนคนละอย่างก็จัดว่าเป็นเวลาเรียนด้วยเหมือนกัน ถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันคล้ายๆกับว่าไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งเวลาหลับก็ยังต้องจัดให้เป็นการเรียนเวลาตื่นอยู่มันไม่มีเวลาว่างเพราะว่าเราต้องเผชิญอารมณ์หรือไม่เผชิญอารมณ์มันก็มีสองอย่างเท่านั้นมันก็ต้องเรียนทั้งสองเวลากระทั่งเวลาจะหลับก็ต้องมีการจัดการทำให้การหลับนั้นมันเป็นการหลับที่ดีอย่างที่เรียกว่าหลับมีสติสัมปชัญญะอย่างสีหสายาอย่างนี้เป็นต้นคอยคิดดูทีว่าแม้แต่เวลาหลับมันก็เป็นเวลาเรียนถ้าจะเรียนกขกกเพื่อไปนิพพานกันจริงๆเรียกว่ารับหลังอารมณ์อย่างนี้เรียกว่ารับหลังอารมณ์อารมณ์ไม่รบกวนก็ต้องเรียน ทีนี้ยังมีอีกแขนงหนึ่งซึ่งจะต้องนึกถึงว่าเรียนเมื่อกำลังเสวยอารมณ์มีความสุขความทุกข์หรืออะไรก็ตามที่เรียกว่าอารมณ์กำลังเสวยอารมณ์ น้ำตาเต็มหน้าเวลามีทุกข์อย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นเวลาเรียนเรียกว่าเรียนเมื่อกำลังเสวยอารมณ์ทั้งที่น้ำตานองหน้าหรือว่ามันร้อนเผาหายใจไม่ออกก็ตามก็ต้องจัดหรือปรับให้มันเป็นเวลาเรียนให้จนได้หรือเวลาที่เสวยอารมณ์ที่เป็นสุขก็อย่าไปลิงโลดหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาเสียจัดเวลาที่เสวยอารมณ์มันเป็นสุขนั่นให้เป็นเวลาเรียนเสียด้วยที่ยังมีอย่างหนึ่งก็คือว่าเจตนาจะเรียนจากสัญญาในอดีตสัญญานี่ก็คือความจำหมายในอดีตก็คือที่แล้วมาแต่หนหลังเราต้องขุดค้นตามความจำหมายถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตเอามาเรียนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์หรือรับหลังอารมณ์อะไรเราไปทำเอาของในอดีตมาเป็นอารมณ์มาเรียนนี่เรียกว่าเรียนจากสัญญาในอดีตหมายความกำลังทบทวนเรื่องในอดีตเอามาสอบสวนทบทวนให้มันฉลาดยิ่งขึ้นไปเรื่องอดีตนี้ก็ช่วยได้มากถ้าใครรู้จักทบทวนเอามาศึกษามันก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดียิ่งมีอดีตมากก็ยิ่งมีทางที่จะรู้อะไรได้มากดูแต่สุนัขเถอะสุนัขตัวไหนอายุมากตัวนั้นจะมีความเฉลียวฉลาดมากเพราะว่าอดีตมันมีมากนี่ก็คือเวลามันเป็นผู้สอนนั้นถ้าเรามีเรื่องในอดีตมากก็หมายความมีอะไรที่สะสมไว้มากพอที่จะคุยเอามาเรียนขุดเอามาเรียนอีกนั้นก็ดีมากคือดีกว่าที่จะไม่มีการกระทำอย่างนี้ที่ว่าเรียนจากสัญญาในอดีตนี่ไม่ใช่เอามาวิตกกังวลมาร้องไห้มาเสียใจมาอะไรอาวรณ์ทำนองนั้นแต่เอามาแบบเป็นเครื่องเปรียบเทียบที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่น่ายึดถือเรื่องอะไรทุกๆแง่ทุกๆมุมที่อดีตมันจะสอนได้นี่เรียกว่าเรียนจากสัญญาในอดีตเวลาที่เรียนอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นเวลาเรียนจากสัญญาในอดีตสรุปแล้วเวลาเรียนของเราก็มีว่าเรียนเวลาเรียนต่อหน้าอารมณ์ที่กำลังประดังกันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
หรือเวลาเรียนรับหลังอารมณ์กำลังไม่มีอารมณ์อย่างนั้นเรากำลังเป็นอิสระแก่ตัวจะคิดนึกศึกษาอะไรก็ได้หรือว่าเรียนเวลาที่กำลังเสวยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หรือว่าเวลาเรียนนั่นเป็นเวลาที่ขุดค้นเอาสัญญาในอดีตทั้งหลายมาพิจารณานี่ก็เรียกว่าเวลาเรียนของผู้ที่เรียนกขกกเพื่อไปนิพพานกล่าวโดยย่อๆก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงเรื่องวิธีการเรียนวิธีการเรียนนี่ก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากลำบากมากๆเหมือนกันเพราะมันกว้างขวางเหลือเกิน จะแยกให้เป็นส่วนใหญ่ๆที่สุดซะก่อนสักสองชนิดว่าเรียนอย่างเรียนปริยัติแล้วก็ว่าเรียนอย่างวิธีปฏิบัติปริยัติก็เป็นการเรียนปฏิบัติก็เป็นการเรียนคนบางคนจะกำลังฟังไม่ถูกว่าทำไมเรียกปฏิบัติว่าเป็นการเรียนเพราะเขาแยกการเรียนเป็นปริยัติแล้วเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติแล้วจะมาเรียกว่าการเรียนยังไงอีกที่จริงมันเป็นการเรียนเรียนปริยัตินั่นเรียนจากหนังสือเรียนจากคำสอนเรียนจากคำพูดต่างๆมีความจำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมีการคิดการถามการจำเป็นส่วนสำคัญก็ได้ความรู้อย่างปริยัติยังไม่เคยปฏิบัติเลยก็ได้นี่ก็ว่าเรียกว่าเรียนโดยวิธีปริยัติที่นี่เรียนโดยวิธีปฏิบัตินั่นไม่ใช่เรียนอย่างนั้นก็ต้องเอาเรื่องที่รู้สึกอยู่ในใจจริงๆมาคิดมานึกมาพิจารณาอย่างว่าทำกรรมฐานอย่างนี้เมื่อทำกรรมฐานอยู่ก็ต้องเรียกว่าเรียนอยู่เหมือนกันกำลังเรียนอยู่เหมือนกันแต่เรียนโดยวิธีปฏิบัติถ้าว่ากำหนดลมหายใจก็เรียนให้รู้เรื่องลมหายใจจากลมหายใจอย่าไปเรียนจากหนังสือไม่ว่าครั้งแรกจะเรียนหนังสืออานาปานสติมาก่อนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เรียนหนังสือเล่มนั้นแล้วมันเรียนจากลมหายใจโดยตรงที่ว่าเรียนจากลมหายใจโดยตรงนี้ก็คือเรียนข้อเท็จจริงต่างๆนานาประการหลายประการจากลมหายใจนั่นโดยตรง หรือว่าเรียนจากความเจนจัดของสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอามาคิดมานึกมาทบทวนอยู่เหมือนอย่างที่พูดเมื่อตะกี้นี่ว่าสัญญาในอดีตเอามาทบทวนอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนอย่างวิธีปฏิบัติหรือว่าถ้าความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็จัดการกับอารมณ์นั้นๆให้เป็นที่เรียบร้อยหรือถูกต้องไปนี้ก็เรียกว่าการเรียนมันเป็นการเรียนอย่างวิธีปฏิบัติ เพราะนั้นว่าจะเรียนอย่างปริยัติเพื่อความรู้ทางหลักวิชาทั่วๆไปก่อนก็ได้แล้วก็มีการเรียนด้วยการปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดเป็นญาณเป็นทัศนะเพื่อทำลายกิเลสวิธีการเรียนกขกกเพื่อนิพพานนั้นมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าวิธีการเรียนอย่างลูกเด็กๆเรียนในโรงเรียนสอบไล่ได้มันไม่มีวิธีการอย่างหลังนี่มันมีแต่อย่างแรกคือเรียนจากหนังสือเรียนจากครูเรียนจากสิ่งของเรียนจากอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อความรู้ในขอบเขตเท่าที่จำกัดไว้เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้วิธีการเรียนที่จะต้องดูกันต่อไปอีกก็มันเนื่องกันอยู่กับเวลาเรียนที่กล่าวมาแล้วนั่นเองวิธีการเรียนจะต้องจัดต้องทำให้ถูกให้ตรงกับเวลาต่างๆซึ่งจัดเป็นเวลาเรียนนั่นเป็นลักษณะไปเมื่อตะกี้ก็พูดแล้วว่าเวลาเรียนมีแยกเป็นเรียนต่อหน้าอารมณ์เมื่ออารมณ์ประดังประดาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วในเวลาอย่างนี้จะมีวิธีการเรียนอย่างไรตามหลักธรรมะทั่วไปหลักส่วนใหญ่ก็ว่าในเวลาอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะเมื่อเรากำลังถูกอารมณ์แวดล้อมเผชิญหน้ากับอารมณ์วิธีการเรียนก็คือมีสติสัมปชัญญะให้มากให้ถูกให้พอสัมปชัญญะนั้นต้องถูก
เรื่องถูกราวแล้วก็มากพอสมบูรณ์นั่นเองเ ต้องหัดวิธีมีสติสัมปชัญญะกันที่ตรงนั้นเมื่อเผชิญหน้ากันเข้าข้าศึกก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรับหน้าข้าศึกจนเอาชนะข้าศึกให้ได้นี่ถ้าว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์แล้ววิธีการเรียนก็คือการทำให้มีสติสัมปชัญญะนี่ถ้าเป็นเวลาเรียนรับหลังอารมณ์นี่ก็ต้องจัดเอาที่จัดเอาตามแต่ที่ว่าเราจะต้องการอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเรื่องทำสมาธิทำวิปัสสนาทำปัญญาต่างๆระบบนั่นระบบนี้ตามที่เราชอบใจว่าจะทำอะไรเราได้โอกาสรับหลังอารมณ์อารมณ์กำลังไม่รบกวนเราจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรูปไหนแบบไหนอย่างไรก็ได้ก็เลยฝึกไปในทางให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นส่วนใหญ่เตรียมพร้อมไว้นี่ถ้าว่าเป็นเวลาที่กำลังเสวยอารมณ์เวลาที่น้ำตานองหน้าอยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้จะเรียนอะไรจะเรียนวิธีใดมันก็ลำบากมากที่จะเรียนในเวลาอย่างนี้หรือวิธีการที่จะเรียนในเวลาอย่างนี้มันก็ต้องเก่งกว่าธรรมดามันต้องมีอะไรหลายอย่างมีสติสัมปชัญญะก็มีมีปัญญาใช่เหตุผลก็มีแต่ก็อยากจะยืมคำสูงสุดคำหนึ่งซึ่งมีไว้ใช้สำหรับธรรมะชั้นสูงสุดมาใช้ในที่นี้ว่าสิ่งที่เรียกว่านิพเพธิกะปัญญานั่นแหละอาจจะช่วยได้ใช้คำว่าอาจจะนี่ก็เผื่อ ไว้ว่ามันอาจจะเหลือวิสัยของคนธรรมดาก็ได้ที่จะมีปัญญาอย่างนี้หรือว่าจะมาใช้ได้หรือไม่นิพเพธิกะปัญญาแปลว่าปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสโดยเฉพาะเจาะจงนั้นหมายถึงเมื่อได้บำเพ็ญวิปัสสนาถึงที่สุดแล้วถูกต้องดีแล้วสมบูรณ์แล้วมันก็เกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาเจาะแทงกิเลสที่เรายืมคำนี้มาใช้สำหรับจะให้มันตรงกับเรื่องหน่อยมันกำลังเสวยอารมณ์กำลังมีปัญหามากกำลังน้ำตาหนองหน้าอยู่นี่มันต้องมีปัญญาที่คมเฉียบเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันมันจึงจะทำให้น้ำตาแห้งไปได้ในทันที ได้ความรู้ที่เฉียบแหลมอย่างไรอย่างหนึ่งมาแล้วก็ตัดความรู้สึกที่กำลังมืดมัวกำลังกลุ่มรุมจิตใจนั่นออกไปได้มีความหมายเหมือนกับศาสตราอาวุธที่คมเอามาใช้สำหรับกวาดล้างอารมณ์ในขณะนั้นอารมณ์ทุกข์ก็อย่างหนึ่งอารมณ์สุขก็อย่างหนึ่งคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงเฉพาะแต่ที่มันรุนแรงจะเป็นทางความทุกข์ก็ดีเป็นทางความสุขก็ดีหรือว่าความยินดีก็ดีความยินร้ายก็ดีมันรุนแรง ทีนี้เมื่อตะกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องเวลาที่เราหลับเราก็ต้องเรียนทีนี้วิธีการเรียนในเวลาที่เราหลับนั้นจะต้องทำอย่างไรนี่ก็มีอยู่ชัดแล้วในพระคัมภีร์ทั้งหลายเรื่องสีหสยาเราต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะหลับถ้าหลับตามวิธีนั้นเวลาหลับลงไปแล้วก็จะปลอดภัยได้โดยอัตโนมัติในตัวมันเองคือความไม่เผลอสติเลยแม้แต่ในเวลาหลับ จะชี้ตัวอย่างให้เห็นเหมือนอย่างว่าเรื่องสีหสยานี่มีหลักว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อนอนลงไป วางมือวางเท้าไว้อย่างไรกำหนดแม่นยำ กระทั่งถึงผ้านุ่งนี่ฟ้าภายที่ใช้คำพูดอย่างนี้ แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็ดูว่ามือเท้าผ้านุ่งเป็นต้นเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ถ้ามือเท้ามันเคลื่อนไปหรือผ้านุ่งมันเคลื่อนไปแล้วนี่ก็เรียกว่ามันเสียไปแล้วถ้าเป็นราชสีห์ก็ด่าตัวเองว่าไอ้ชาติหมามันนอนอย่างหมาไม่นอนอย่างราชสีห์แล้วมันก็นอนใหม่เพื่อให้ได้อย่างนั้นเนี่ยไปอ่านดูเรื่องสีหสยาในพระคัมภีร์มันมีอยู่อย่างนี้สีหสัญญาแปลว่านอนอย่างราชสี
เมื่อราชสีห์เขานอนแล้วเขาจะกำหนดอย่างนี้แล้วพอตื่นขึ้นมาก็ต้องไม่มีอะไรเคลื่อนที่แม้แต่ว่าก้อนกรวดสักเม็ดหนึ่งมันได้เคลื่อนที่ไปเพราะเขาดิ้นถ้าก้อนกรวดมันเคลื่อนที่ไปสักเม็ดหนึ่งเขารู้ว่าเขาดิ้นเวลานอนเขากระดาษตัวเองว่าไอ้ชาติหมาเนี่ยดูความที่ว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วมันคุ้มครองได้อย่างไรแม้ในเวลาหลับนั่นมันยังคุ้มครองได้ด้วยอำนาจของวิธีการที่ดี คือการกระทำสติสัมปชัญญะที่ดีเนี่ยวิธีการเรียนตลอดเวลาที่หลับมันก็เป็นวิธีการที่ทำไว้ดีที่ตั้งไว้ดีที่ฝึกฝนให้มันเป็นนิสัย กระทั่งเวลาตื่นมันก็ตื่นได้ครงแม้แต่เวลานาทีนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเพ้อมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้อาตมาก็ยืนยันว่าเคยปฏิบัติได้เมื่อตั้งใจจริงมันเคยปฏิบัติได้มันจะตื่นตรงเพลงไม่ผิดแม้แต่1นาทีแต่พอเรื่องมันยุ่งมากมันไม่มีอะไรมากมันก็เลื่อนไปอีกเหมือนกันแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติไม่มีอะไรรบกวนทำอยู่อย่างนั้นไม่กี่วันมันจะหลับและตื่นได้ตรงเพลงไม่พลาดแม้แต่1นาทีนี่เป็นต้นนี่ก็เรื่องว่าไอ้การหลับนั้นมันก็ยังควบคุมได้ถ้าใครไปปลุกมันอ่ะที่มันตื่นกรงขึ้นมาตรงเพลงแม้แต่นาทีแสดงมันมีอะไรที่มันสัมพันธ์กันอยู่แม้ในเวลาหลับจึงคอยถือว่าแม้แต่เวลาหลับก็ต้องมีการเรียนและมีวิธีการเรียนนี่คือวิธีการเรียนขอกาเพื่อไปนิพพานนั่นมันมีอยู่อย่างนี้ต่อหน้าอารมณ์ก็ดีรับหลังอารมณ์ก็ดีกำลังเสวยอารมณ์ก็ดีแม้กระทั่งเวลาหลับทีนี้จะพูดกันถึง ผู้สอน การเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีคนสอนและมีคนเรียนเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึง คนสอนก่อนไอ้ลูกเด็กๆเรียนหนังสือที่โรงเรียนท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่แล้วว่ามีครูสอนบางทีก็เป็นครูจริงๆบางทีก็เป็นเพียงลูกจ้างรับจ้างสอนหนังสือเท่านั้นไม่มีความหมายแห่งความเป็นครูเลยก็มีแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าผู้สอนอยู่ดีที่โรงเรียนก็มีผู้สอนเดี๋ยวนี้เรียนกขกกาเพื่อไปนิพพานนี่ใครมันสอนใครจะเป็นคนสอนถ้าเรียนที่โรงเรียนนักธรรมโรงเรียนบาลีมันก็เป็นเรื่องเรียนปริยัติเหมือนกับลูกเด็กๆ เรียนนั่นไม่ใช่เรียนไม่นั่นไม่ใช่เรียนเพื่อนิพพานมันเป็นเรียนเพื่อรู้ปริยัติเหมือนเด็กๆ เขาเรียนเพื่อจะมีความรู้ นั่นเรียกว่าคนมันสอนคนด้วยการพูดสอนหรือมีหนังสือหนังหาตำรับตำราที่พิมพ์ขึ้นไว้โดยที่มีคนสอนแล้วก็พิมพ์ขึ้นไว้มาอ่านเอาบ้างมาฟังเอาบ้างนี่เรียกว่าคนสอนคนด้วยการพูดคนด้วยการสอนถ้าเราเรียนกขกกาเพื่อไปนิพพานนั้นไม่ได้มุ่งหมายถึงข้อนี้แม้ว่าเราจะฟังคำสอนเรื่องพระนิพพานแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นผู้สอนโดยตรงหรือโดยแท้จริงถ้าจะถือว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านยอมรับแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นแล้วก็เดินเอง ที่เรามาดูละเอียดอีกทีหนึ่งว่าอะไรมันสอนกันแน่ท่านเป็นผู้ชี้ทางแล้วเราก็มาพยายามเดินแล้วอะไรมันสอนกันแน่ เมื่อทำอะไรลงไปอันนั้นแหละมันสอนนึกถึงเด็กเขาสอนเดิน มันก็ต้องเป็นเรื่องความพยายามที่จะทำหรือจะเดินนั่นแหละมันสอนรู้ถ้าลูกสัตว์ไม่ต้องมีใครสอนหรือเพียงเห็นตัวอย่างแล้วมันก็ทำแล้วมันก็มีความรู้ขึ้นมาสำหรับเรื่องนั้นๆแล้วมันก็เดินได้หลายๆหนเข้ามันเดินได้นี่เราต้องการจะให้เพ่งเล็งถึงผู้สอนที่ดีกว่าคน คือการกระทำนั่นเองมันสอนอยากจะพูดไว้สำหรับฟังง่ายๆและเป็นการช่วยความจำ
ที่ดีว่าธรรมชาติสอนดีกว่าคนสอนเพราะธรรมชาตินั้นมันสอนจริงไอ้คนสอนนี่มันสอนอย่างที่เรียกว่าไม่จริงเมื่อพูดได้มันก็สอนได้หรือว่าตัวเองปฏิบัติไม่ได้ไปจำคำคนของคนอื่นมาพูดมันก็ได้เนี่ยมันเรียกว่ามันยังไม่จริงถ้าธรรมชาติสอนมันจริงกว่าดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าไอ้ที่ฉันพูดนี่อย่าเพื่อเชื่อต้องไปทบทวนหรือต้องไปผ่านเหตุการณ์นั้นๆดูก่อนเราเห็นจริงตามนั่นแล้วจึงค่อยเชื่อนี่ท่านให้โอกาสให้ธรรมชาติมันสอนนั้นท่านสอนอะไรท่านจึงสอนเรียกว่าเพียงแต่บอกแนวแล้วก็ไม่ต้องการให้เชื่อนี่คนเรามันมักจะดีเกินไปในการที่จะเชื่อมันเชื่อแต่พืชมันเชื่องมงายมันก็ไม่มีการทดสอบไม่มีการเห็นจริงแล้วจึงค่อยเชื่อเพราะไม่ให้โอกาสแก่ธรรมชาตินะท่านเราจะช่วยสอนธรรมชาติก็ไม่มีโอกาสจะแทรกแซงอย่างนี้เป็นต้นเ มื่ออย่างมานั่งตรงนี้ฟังอาตมาพูดจะเรียกว่าสอนก็ได้นี่มันก็ยังไม่จริง ยังไม่ดีแต่ถ้าธรรมชาติสอนคือธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้มันมีอิทธิพลแวดล้อมจิตใจไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตใจว่างสงบเย็นรู้ว่าความสงบเย็นนั่นเป็นอย่างไรเรียนจากความรู้สึกในใจที่ธรรมชาติเป็นผู้ปั้นให้อย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติสอนอย่างนี้นวลดีกว่าที่คนจะสอนไม่ว่าธรรมะจะพร่ำอธิบายคำว่าสงบคำว่าเย็นคำว่าว่างคำว่าหยุดอันนี้มันก็ไม่เข้าใจได้คือไม่รู้สึกได้อาจจะเข้าใจได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่รู้จริงแต่ถ้าว่าจิตใจมันได้เป็นอย่างนั้นแล้วโดยธรรมชาติมันบีบบังคับนั่นเรียกว่าจะรู้จริงว่าจิตใจที่มันหยุดนั้นเป็นอย่างไรจิตใจที่เย็นนั้นเป็นอย่างไรว่างสะอาดสว่างสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เรียกธรรมชาติสอนดีกว่าคนสอนสรุปแล้วมันไปอยู่ที่ความรู้สึกในจิตใจนั่นแหละสอนดีกว่าที่ฟังคำพูดของข้างนอกสอนให้ความรู้สึกในจิตใจสอนทีนี้ก็จะต้องเรียกว่าไอ้ความรู้สึกในความรู้สึกเดี๋ยวจะฟังไม่ค่อยถูกว่าไอ้ความรู้สึกในความรู้สึกความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะที่เรากำลังมีความรู้สึกให้อันนั้นและสอนจะเรียกมันอย่างที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่า experience หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าคำว่า experience ในทางธรรมะนี่ก็หมายถึงความรู้สึกในใจไม่ใช่ความชำนาญทางร่างกายหรือรู้สึกทางร่างกาย ความรู้สึกที่ผ่านมาจนเกิดความยินดียินร้ายเกิดความโง่เกิดความฉลาดอันนี้เรียกความรู้สึกที่มันมีอยู่ในขณะที่เรามีความรู้สึกแล้วมันสอนดีกว่าอย่างไหนหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่เป็นทุกข์นั่นแหละสอนดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันบอกความจริงในเวลาที่เราเป็นสุขนั่นมันมาหลอกให้เข้าใจผิดไปว่าไอ้โลกนี่เป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นความสุขมันมาหลอกแต่ถ้าเมื่อเป็นทุกข์แล้วนั่นน่ะมันบอกความจริงว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้นั่นในเวลาที่เป็นทุกข์แล้วก็ให้เอาความทุกข์นั่นแหละเป็นครูเธอนั่นเลยครูมันก็ไปอยู่ที่ความทุกข์ความทุกข์สอนดีกว่าความสุขสอน แต่ถ้าว่าจะเอาความรู้สึกถึงขนาดสูงขึ้นไปเป็นความเจนจัดเชี่ยวชาญหรือเจนจัดคือว่าผ่านมาอย่างซ้ำๆซากๆอย่างนี้มันก็สูงขึ้นไปเรียกว่า spiritual experience อีกทีหนึ่งอันนี้ดีและมีประโยชน์มากมันเป็นทั้งบทเรียนเป็นทั้งผู้สอนเป็นอะไรเสร็จอยู่ในตัวถ้าเรามีปัญหาเมื่อไรอันนี้จะวิ่งมาช่วยนั่นมันจึงยิ่งกว่าครูผู้สอนมันกลายเป็นผู้ช่วยไปอีกด้วย
spiritual experience เขาใช้กันทั่วๆไปแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคำที่มีความหมายว่าไอ้ความเจนจัดในทางฝ่ายสติปัญญาฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มนุษย์เรารู้ธรรมชาติรู้จักธรรมชาติ อันนี้สอนได้ละเอียดละออสุขุมที่สุด ถ้าเราจะหวังจะมีครูก็ควรจะเอาครูอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีครูอย่างละเอียดละออที่สุดลึกสุขุมลึกซึ้งที่สุดถ้าจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนก็อย่าลืมว่าท่านจะยอมรับแต่เพียงว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางนั้นก็ต้องไปทำเอาเองจนเกิด experience สูงขึ้นไปถึง spiritual experience อันนั้นนะมันจะสอนก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุนั้น แม้ว่าจะมีคนบางคนบรรลุมรรคผลนิพพานตรงข้างหน้าเอาองค์ตรงพระพักตร์พระพุทธเจ้าตรงนั้นเวลานั้นมันก็ได้ผ่านอย่างนี้มาหมดเพราะเขาเคยมี experience กระทั่ง spiritual experience เขาจึงฟังพระพุทธเจ้าเพียง 2-3 คำเข้าใจแจ่มแจ้งแทงตลอดบรรลุความเป็นพระอรหันต์ที่ตรงพระพักตร์พระพุทธเจ้าตรงที่นั่งกันอยู่นั่นเองคำว่าศาสดาแปลว่าผู้สอนแต่มันไม่ใช่สอนอย่างสอนกอขอกอกาในโรงเรียนลูกเด็กๆแล้วก็ไม่ใช่สอนอย่างสอนด้วยปากพูดหูฟังนั้นสอนอย่างทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตในใจของบุคคลผู้นั้นคันธะวิธีให้ไปปฏิบัติตามหรือว่าพูดชนิดที่มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นในเวลานั้นนี่คือพระศาสดาที่แท้จริงเป็นผู้ปลุกให้ตื่นจากความหลับคือกิเลสที่ยังมีคำที่จะสรุปได้อีกคำหนึ่งที่คนโบราณก็พูดไว้ว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูคำว่าครูก็คือคำว่าศาสดานั่นเองเราอาจจะพูดได้ไหมว่าผิดก็เป็นศาสดาถูกก็เป็นศาสดาความผิดมันก็สอนได้ความถูกมันก็สอนได้ ข้อนี้เกือบจะไม่ต้องอธิบายแล้ว เพราะว่าอย่างน้อยแต่ละท่านนี่คงจะเคยทำผิดและทำถูกมาแล้วเราเคยผิดแล้วก็นึกได้จนรู้จักถูกอย่างนี้ก็เรียกว่าความผิดนั่นแหละมันสอนให้รู้จักถูกที่ถูกก็เป็นครูถ้าเราพอใจในการที่เราได้ทำถูกประสบผลสำเร็จก็รู้สึกว่ามันเป็นครูแต่อย่าลืมว่าอาตมาขอท้วงหรือย้ำไว้เสมอว่าความทุกข์สอนดีกว่าความสุขเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดเนี่ยจะสอนดีสอนจริงกว่าความถูกความถูกมันก็สบายไปเพราะความผิดนี่มันก็ต้องเดือดร้อนแต่คนก็ไม่ต้อนรับความผิดอย่างเป็นครูก็เลยไม่ได้รับความรู้จากความผิดถึงแม้เมื่อทำถูกก็เหมือนกันก็มักจะสะเพร่าเป็นคนสะเพร่าเป็นคนเลินเล่อไม่ได้รับความรู้เต็มที่จากการกระทำถูกเพราะไม่ค่อยจะสนใจความผิดก็สอนความถูกก็สอนความผิดก็สอนอย่างเจ็บปวดความถูกก็สอนอย่างอ่อนหวานแต่แล้วความผิดเนี่ยจะสอนได้ดีกว่าแต่แล้วคนก็ไม่ค่อยสนใจเรียนจากตัวความผิดและความถูกที่มีอยู่เป็นประจำวันนั่นเองขอให้ไปคิดดูด้วยว่าจริงหรือไม่จริงเรามีการทำผิดทำถูกอยู่เป็นประจำวันแต่เราก็ไม่เอามาเป็นครูสอน หรือว่าเอามาเป็นครูสอนให้เต็มที่เราทำมันน้อยเกินไป ทั้งหมดนี้เรียกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผู้สอนนั่นเป็นเรื่องในจิตใจเรื่องก็เป็นเรื่องของสติของสัมปชัญญะ
ที่จะมาช่วยเหลือให้มีการสอนที่ดีแล้วก็ไม่ต้องมีผู้สอนชนิดที่เป็นคนจะมีผู้สอนชนิดที่เป็นธรรมเป็นธรรมะคือความรู้สึกในจิตใจที่มีลักษณะเป็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งอยู่นั่นแหละจะเป็นผู้สอน ก็จำคำว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูไว้แล้วก็แล้วกันที่ดูถึงผู้เรียนกันบ้างผู้เรียนถ้าเป็นโรงเรียนลูกเด็กๆมันก็ดูผู้เรียนก็คือลูกเด็กๆกระทั่งเป็นวัยรุ่นกระทั่งเป็นหนุ่มสาวเรียนในมหาวิทยาลัยนี่ก็เรียกว่าผู้เรียน มีหลายชนิดหลายขนาดคือโง่มากโง่น้อยหรือฉลาดหรือฉลาดอย่างยิ่งก็มีตามเรื่องตามราวแต่ที่จะมาถึงผู้เรียนกขกกาไปนิพพานแล้วเรายังมีทางที่จะพิจารณาได้มากกว่านั้น ตัวนักเรียนคนนั้น เป็นคนมีสติปัญญาระดับไหน เกี่ยวกับสติปัญญานี่ท่านวางระดับไว้น่าฟังเหมือนกันนะว่าระดับดีมากเรียกว่าอุคติตัญญู คนพวกนี้พูด 2-3 คำก็เข้าใจได้เองเป็นกุ้งเป็นแควกว้างขวางไปเลยนี่เป็นพวกอุคติตัญญูไม่ต้องอธิบายอะไรมากบอกแต่หัวข้อก็จะเข้าใจไปแล้วมันมีความเจนจัดทางวิญญาณมากนี่พวกที่สองเรียกว่าวิปัสสิตัญญูพวกนี้ต้องการคำอธิบายบ้างมันอยู่ในเกณฑ์ฉลาดเหมือนกันฉลาดมากเหมือนกันแต่ยังต้องการคำอธิบายที่มากพอสมควรนี่พวกที่สามเรียกว่านัยยะคำนี้แปลว่าพอจะพาไปได้เท่านั้นเองพอจะนำไปได้คือมันไม่ฉลาดไม่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ฉลาดหรืออาจจะค่อนข้างโง่ก็ได้คือฉลาดน้อยมากแต่แล้วก็ยังอยู่ในพวกที่ว่าพอจะนำไปได้เพื่ออุตส่าห์พร่ำสอนชี้แจงซาซีพี่รี่พี่ไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็พอที่จะทำให้เขาเข้าใจได้หรือนำไปได้หรือว่าบรรลุนิพพานได้เหมือนกันที่เหลือพวกสุดท้ายก็เป็นพวกปทะปรมะนี่ก็แปลว่าไม่ไหวแม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้สำหรับคนประเภทนี้ที่เราดูที่ว่าไอ้เราพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่หรือว่าที่อยู่ในโลกทั้งหมดก็ตามเนี่ยมันเป็นพวกไหนโดยมากหรือว่าเราเองนี่จะเป็นพวกไหนดีถ้าว่ามันอยู่ในลักษณะที่ว่าพูดกันอย่างไรเท่าไรยังไงก็ไม่มีทางจะเข้าใจธรรมะได้แล้วมันก็ต้องเป็นปทะปรมะหมายความว่าจะไม่รู้เรื่องพระนิพพานได้จนตายไม่รู้เรื่องพระนิพพานได้นั้นพวกนี้ก็จะได้แต่เพียงว่าไปสวรรค์ทำดีมากๆไหว้แล้วก็ไปสวรรค์แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าไปสวรรค์แน่เพราะว่าเราได้ทำดีทำบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เขาถือกันนั่นแหละฟังเทศกี่ร้อยครั้งฟังอะไรกี่พันครั้งกี่อย่างกี่ก็ยึดถือว่านี่พอแล้วแน่แล้วตายแล้วไปสวรรค์อย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่พบกับนิพพานเป็นพวกปทะปรมะสำหรับไปนิพพานนี่ก็ขอกอกาของพระนิพพานมันก็ยังไม่อาจจะเป็นเกิดเป็นแสงเป็นทอแสงอะไรขึ้นมาได้ในบุคคลประเภทนี้มันก็เหลือแต่พวกสามพวกข้างต้นว่านัยยะนี่จะต้องพวกที่เรียกว่านัยยะนี่จะต้องพูดกันแล้วพูดกันอีกจนตายก็พอจะรู้อะไรได้บ้างส่วนที่อธิบายบ้างก็รู้แล้วไม่ต้องอธิบายเลยก็รู้ห
มันก็จะหายากนี่ก็พูดให้ฟังเพื่อว่าจะได้รู้จักนึกรู้จักเทียบเคียงเท่านั้นเองว่าเราจะอยู่ในพวกไหนอย่างน้อยก็ขอให้อยู่ในพวกที่เรียกว่าไนยะเนยยะอ่านว่าไนยะคือพอจะนำไปได้ทีนี้ก็ดูถึงพฤติจริงๆข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่จริงของการที่จะทำให้คนเรามันแตกต่างกันอย่างนั้นเป็นพวกไปเนี่ยงั้นมาอยากจะระบุไปยังสิ่งหนึ่งเรียกว่าไอ้ความรู้จักโลกความรู้จักโลกขออภัยที่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายกตัวอย่างด้วยสุนัขเมื่ออายุมันมากเข้ามันก็รู้จักโลกมากเข้ามันฉลาดมันทำอะไรได้หลายอย่างนั้นสุนัขตัวที่มีอายุเกิน10ปีขึ้นไปแล้วฉลาดกว่าไอ้ลูกสุนัขมากเพราะว่ามันรู้จักโลกมากกว่าลูกสุนัขนี่คนเราก็เหมือนกันถ้ารู้จักโลกมากชีวิตผ่านมามากสุขทุกข์ผ่านมามากเรียกว่าอย่างโชคโชนเขาดูมันก็จะเรียกกันอย่างนั้น จนมีความรู้จักโลกมากนี่คนที่รู้จักโลกมากนี่แหละมันจะเป็นพวกหุคติตัญญูหรือวิปัสสิตัญญูไม่ต้องอธิบายพูดแต่หัวข้อมันก็รู้อธิบายบ้างพอสมควรมันก็รู้เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่รู้จักโลกมากเหลือเกินนั่นอย่าไปประณามโลกมันมากนัก เพราะโลกน่ะมันสอนความผิดมันสอนความถูกมันสอนโลกนั่นแหละมันสอนนั้นถ้าใครรู้จักโลกมากพอคนนั้นจะสามารถกระโดดขึ้นไปอยู่เหนือโลกได้เป็นโลกุตตระเป็นนิพพานได้ขอให้สนใจในคำว่าจงรู้จักโลกนี่ให้มันถูกต้องและให้มันมากพอให้มันถูกต้องแล้วยิ่งขึ้นจนมันมากพอและสมบูรณ์ความรู้จักโลกนี่แหละจะทำให้เป็นอุคติตัญญูวิปัสสิตัญญูหรือนัยยะได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้จักโลกเสียเลยก็ต้องยอมรับเป็นพวกปัทถะปรมะพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักอะไรเลย ทีนี้คำว่ารู้จักโลกหรือคนผู้รู้จักโลกนี่สำหรับคนนี่มันไม่ใช่สุนัขนะมันไม่ใช่สัตว์นะเพราะว่าคนมันสามารถเรียนสามารถอบรมสามารถเร่งให้มันเร็วได้ถ้าสุนัขมันไปตามธรรมชาติมันความฉลาดของมันไปตามธรรมชาติแต่ว่าคนเรานี่เร่งได้ด้วยการศึกษาด้วยการอบรมที่ถูกวิธีมันเร่งได้ท่านอายุน้อยมันก็อาจจะรู้จักโลกได้นี่คนที่อายุมากแต่ไม่มีการศึกษาโลกไม่รู้จักโลกมันก็เป็นได้เหมือนกันเอาอายุเป็นประมาณนักก็ไม่ค่อยได้ท่านเราจะไม่พูดว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เพราะมันอยู่ที่ว่าความรู้จักโลกมากนั่นคือผู้ใหญ่ในความรู้จักโลกน้อยนั่นแหละเด็กท่านไม่ต้องเอาอายุสังขารนี่เป็นร่างเป็นประมาณกันนัก และอีกทีหนึ่งก็ไม่ควรจะพูดว่ามันเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์มันอยู่ที่ว่ามันมีสติปัญญามันมีความคิดนึก ที่ดีที่ถูกหรือไม่ต่างหากคฤหัสถ์ก็รู้จักโลกได้บรรพชิตก็รู้จักโลกได้แม้ว่าไม่ต้องไปจมอยู่ในโลกมันก็รู้จักโลกได้นี่ฉะนั้นจึงมีพระอรหันต์เด็กๆในพระคัมภีร์ก็มีกล่าวถึงพระอรหันต์อายุ15ขวบนี่ซึ่งมีสัก 2-3 องค์นั้นจะได้ตามที่เขียนไว้นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าแม่เด็กนี่ถ้ามันมีอะไรที่ทำให้รู้จักโลกมากได้
มันก็พอที่จะเป็นโลกเป็นโลกุตระจะเป็นผู้ข้ามขึ้นเหนือโลกเป็นโลกุตระได้เหมือนกันในบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็มันไม่แน่เพราะเด็กอายุหรือว่าสามเณรอายุ15ปีเป็นพระอรหันต์ได้อย่างนี้ก็มีเขียนไว้นั้นก็ไม่เคยผ่านโลกบางอย่างหรือไม่เคยผ่านในบางอย่างแต่ก็มันมีค่าเท่ากับการผ่านเหมือนกันการที่ไม่ต้องผ่านอะไรไปเสียทั้งหมดนั่นแหละมันก็มีผลได้เท่ากับว่าได้เคยผ่านอะไรไปทั้งหมดเพราะมันอาจจะรู้สึกได้โดยวิธีอะไรวิธีลัดหรือวิธีกระโดดวิธีกระโดดไกลถ้าเขารู้ว่าไอ้สุขเวทนาที่เรียกกันว่าความอร่อยสนุกสนานอร่อยอย่างยิ่งนี่มันเป็นมายา เป็นของหลอกลวงเป็นของมายาแล้วมันก็ไม่ต้องมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปลองหาความอร่อยสนุกสนานเหล่านั้นทุกแบบทุกแง่ทุกมุม เพราะจิตมันเชื่อแน่ว่าไอ้ความสนุกสนานอะไรอร่อยอะไรมันก็ไม่มากไปกว่านี้นะมันเป็นมายาเป็นหลอกลวงจะเป็นเรื่องกามคุณก็ดีเป็นเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีเป็นอะไรก็ดีไม่ต้องไปลองมันก็เบื่อหรือว่ามันเฉยได้นั่นจึงเป็นพระอรหันต์ได้แม้ว่าอายุ15ปีและเป็นเพียงสามเณร อย่าไปโง่เหมือนพระเณรบางคนที่โง่มากที่มักจะพูดว่าต้องศึกออกไปลองมีลูกมีเมียมีนั่นมีนี่สักคนจึงจะรู้ไอ้เรื่องเบื่อนายคลายกำหนัดนี่มันเป็นเรื่องแก้ตัวของคนที่ไม่เอาจริงมันอาจจะถูกบ้างในที่คำที่เขาพูดอย่างนั้นมันอาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ที่มันไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นมันถูกกว่ามันเป็นเรื่องข้อแก้ตัวของคนเหลวไหลโดยเฉพาะของพระเนนที่เหลวไหลรู้ที่เขายอมแพ้แต่เขาไม่ยอมสารภาพก็เลยหาทางออกมาแก้ตัวอย่างนี้ก็มี ความจริงมันอยู่ที่รู้จักความเป็นมายาของเวทนาทั้งหลายสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีทุกขมสุขเวทนาก็ดีล้วนแต่เป็นมายาเพราะนั้นในโลกทั้งหลายในเรื่องโลกทั้งหลายมันไม่มีอะไรมากกว่านี้คือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่มันจะให้เพียงสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็เลยไม่ต้องไปลอง ก็ไม่ต้องไปลองเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรติเรื่องอะไรต่างๆก็ได้จิตใจมันก็หลุดพ้นไปได้ นี่เรียกว่าคนรู้จักโลกโดยไม่ต้องผ่านโลกนี่อาตมาจะพูดผิดหรือพูดถูกก็ไม่แน่ใจทั้งแรกเหมือนกันแต่อากับกิริยาต่างๆมันแสดงว่าเขารู้จักโลกสมบูรณ์แต่โดยไม่ต้องผ่านโลกคือเพราะรู้ว่าโลกมันให้อะไรบ้างมันให้เพียง3อย่างเท่านั้นและ3อย่างนั้นมันเป็นเรื่องหลอกทั้งนั้นมันก็ไม่ต้องลองก็เลยรู้จักค่าของโลกหรืออะไรของโลกทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องผ่านเข้าไปในโลกทุกกระเบียดนิ้วก็ส่วนสำคัญที่มันอาจจะรู้ได้มันมีอยู่ว่าโลกมันให้อะไรได้เพียงเท่านั้นและทั้งหมดนั้นเป็นเพียงมายาอย่างนี้จะเรียกว่าคนที่รู้จักโลกถึงที่สุด นี่คนไม่รู้จักโลกก็ตรงกันข้ามก็เป็นปัทะปรมะก็มีได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคฤหัสถ์ทั้งวันประชิตได้ด้วยเหมือนกัน จะอยากจะพูดถึงอีกหมวดหนึ่งที่ทำให้คนเราต่างกันเป็นอุคติตัญญูวิปัสสิตัญญูเป็นต้นนั้นนี่มันก็คือวาสนาแห่งบุคคลนั้นหรือว่าธาตุแท้แห่งบุคคลนั้นมันมีคำใช้แทนกันอยู่เรียกว่าวาสนาไอ้วาสนาคำนี้แปลว่าเครื่องอยู่เครื่องนอนเครื่องอาศัยก็หมายความอะไรที่มันนอนอยู่หรืออาศัยอยู่ในสันดานของบุคคลนั้น
นั่นเรียกว่าวาสนาของบุคคลนั้นบางคนมีกามธาตุเป็นวาสนาบางคนมีรูปธาตุเป็นวาสนาบางคนมีอรูปธาตุเป็นวาสนาถ้าคนที่มีกามธาตุเป็นวาสนาคนเหล่านี้ก็มัวเมาหมกมุ่นในเรื่องของกามารมณ์อย่างหนาแน่นอย่างเหนียวแน่น มาตั้งแต่ต้นจนปลายเพราะว่าเขามีกามธาตุเป็นวาสนาอยู่ในสันดานของเขา กามธาตุมันก็คือธาตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางกามคือเรื่องเพศค่าของเพศในทำนองนี้ถ้ากามธาตุเป็นวาสนาของคนนั้นคนนั้นก็มีความหนักในเรื่องกามถ้าบางคนมีรูปธาตุเป็นวาสนาเขาก็ไม่ค่อยจะมีความรู้สึกชนิดกามนั่นออกหน้าแต่มีความรู้สึกในสิ่งที่ว่าเป็นรูปประธรรมรูปบริสุทธิ์คือสิ่งที่เป็นรูปประธรรมทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่มีความหมายเป็นกามารมณ์เขาไปชอบอะไรอย่างนั้นแม้สุดแต่จะเป็นของเล่นก็ได้หรือว่าคนหนึ่งมันจะชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติเช่นนี้จนไม่สนใจเรื่องกามารมณ์นี่เป็นตัวอย่างก็เพราะว่าเขามีรูปธาตุเป็นวาสนาของเขา ที่ถ้าบางคนจะมีอรูปธาตุอรูปธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีรูปคือเป็นนามเป็นวาสนา คนนี้ก็จะไม่ชอบกามารมณ์แล้วก็ไม่ชอบไอ้รูปธรรมวัตถุสิ่งของไม่สะสมเครื่องลายครามอะไรครับแต่ว่าจะชอบเกียรติยศชื่อเสียงหรือบุญกุศลอะไรต่างๆที่มันเป็นนามธรรมแล้วเขาก็หลงไหลขนไปในทางนามธรรมนับตั้งแต่เกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นไป เพราะว่าเขามีอรูปธาตุเป็นวาสนาท่านคนเหล่านี้มาอยู่ในโลกนี่มันก็สัมผัสโลกในแง่ต่างๆกันดังนั้นเขาจึงรู้จักโลกไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าคนสวมแว่นตาเขียวก็เห็นโลกเขียวคนสวมแว่นตาแดงก็เห็นโลกแดงนี่ มันรู้สึกหรือมันมองไปในแง่ที่ต่างกัน นี่ก็ทำให้คนเราต่างกันในส่วนที่จะมีปัญหาคือยุ่งนี่ถ้าเผอิญว่าจะมีบุคคลอีกสักประเภทหนึ่งเขามีนิโรธธาตุเป็นวาสนานิโรธธาตุแปลว่าธาตุแห่งความดับธาตุแห่งความหยุดธาตุแห่งความสงบนิโรธธาตุคนอย่างนี้จะชอบความหยุดความดับความสงบถ้าเขามีนิโรธธาตุเป็นวาสนาแล้วจะอาจจะบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ตั้งแต่อายุ15ปีก็ได้เพราะมันมีธาตุแห่งความหยุดความดับความสงบมันง่ายหรือมันพร้อมที่จะเข้าใจหรือรับเอาหรือรู้สึกไอ้ความดับความหยุดความสงบเพราะว่าเขามีนิโรธธาตุเป็นวาสนานั้นเด็กคนนี้ก็จะไม่หลงไหลในอะไรมาแต่เล็กจะไม่ร้องไห้มาแต่เล็กจะไม่อะไรงอแงมาแต่เล็กมันจะหยุดมันจะสงบมันจะเยือกเย็นเหมือนกับว่าจะเป็นพระอรหันต์เสียมาตั้งแต่ในท้องอย่างนี้เ มื่อเราเรียกว่ามันมีวาสนาในสันดานต่างกันบางคนก็มีกามธาตุบางคนก็มีรูปธาตุบางคนก็มีอรูปธาตุบางคนก็มีนิโรธธาตุเราจึงเห็นในความแตกต่างกันระหว่างคนเราที่แจกเป็นอุคติตัญญูพูดคำเดียวก็รู้เรื่องเป็นวิปัสสิตัญญูต้องอธิบายกันหน่อยเป็นนัยยะก็ต้องพร่ำสอนที่แจงกันมากอย่างนี้เป็นต้นนี่เราอยู่ในพวกไหนก็ไปคิดดูเองแต่แล้วมันมีโชคดีที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขได้แม้จะเป็นนิสัยสันดานนี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ถ้าใครเข้าใจไปว่านิสัยสันดานเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เรียกคนนั้นก็ยังไม่รู้จักนิสัยไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิสัยสันดานแล้วเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาด้วยถ้าเขารู้จักพุทธศาสนาเขาจะรู้ว่าสิ่งต่างๆนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาเพราะนั้นต้องแก้ไขได้คือแก้ไขที่เหตุที่ปัจจัย
เราพยายามแก้ไขข้อบกพร่องแม่ที่เป็นชั้นสันดานคือในส่วนลึกเรียกว่ากวาดล้างสันดานกันได้เลยการบรรลุมรรคผลก็คือการกวาดล้างสันดานนั่นเองทั้งหมดไปจากกิเลสและอนุสัยที่สะสมไว้ในสันดาน ค่อยพยายามศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ถูกวิธีจะแก้สันดานแก้นิสัยได้มันก็เป็นความหวังอันหนึ่งที่ว่าจะเปลี่ยนจากปทปรมะได้ก็ได้แต่ว่าคนปทปรมะนี่จะไม่ยอมรับฟังจะไม่ยอมแก้ไขไปเสียสะพึดก็ได้นั่นก็เลยก็ตายเปล่าแต่พวกที่เป็นนัยยะนี่อาจจะแก้ไขได้มากก็เลื่อนขึ้นมาเป็นวิปัสสิตัญญูเป็นอุคติตัญญูพูดคำเดียวรู้เรื่องก็ได้ต้องขอให้เตรียมแก้ไขเสียแต่บัดนี้โอกาสข้างหน้ามันอาจจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวแล้วรู้แจ้งแท่งตลอดเลยก็ได้เพราะว่าเราแก้ไขนิสัยสันดานชำระนิสัยสันดานให้สะอาดยิ่งขึ้นเป็นการเตรียมพร้อมไว้ ทีนี้ก็ยังมีเรื่องที่คล้ายกันกับสันดานหรือนิสัยก็คือเรื่องที่เรียกว่าบารมีบารมีนี่มีความหมายที่เถียงกันอยู่หรือว่ายุติกันแล้วก็ได้ว่ามันมีอยู่สักสองความหมายคำนี้แปลว่าเครื่องให้ข้ามเครื่องให้ข้ามไปฝั่งโน้นก็เรียกว่าบารมีหรือว่าเครื่องทำให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็เรียกว่าบารมีถ้าเรามีบารมีมากก็คือว่าเราได้สะสมไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้มากเช่นเราให้ทานมากเราก็มีบารมีในทางทานนั้นสะสมไว้มากมันก็ง่ายแก่การที่จะสละความยึดมั่นถือมั่นมีทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีนะก็หลายบารมีแต่คำว่าบารมีนี่มันมีความหมายตรงที่ว่าทำให้มากพอเข้าไว้จนเต็มสำหรับจะใช้ในกรณีนั้นๆเช่นเราหัดอดทนมากเราก็จะเป็นผู้อดทนที่ดีที่สุดในบรรดาผู้อดทนหรือว่าเราจะเป็นคนมีศีลไปรักษาศีลให้มันมากให้มันจริงให้มันถูกให้มันยิ่งขึ้นไปเราก็จะเป็นคนมีศีลท่านผู้ใดสะสมบารมีไว้มากมันก็จะแก้นิสัยสันดานที่เลวได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอันนี้ออกไปเอาใส่อันนี้ลงไปอันนู้นก็ต้องถอยไป เหมือนว่ามันมีน้ำเสียอยู่ในบ่อในองค์ถ้าเราปล่อยน้ำดีน้ำสะอาดลงไปเรื่อยน้ำเสียมันก็ถูกดันให้ออกไปให้น้ำดีมันก็อยู่แทนมากขึ้นนี่สันดานของคนเราก็เหมือนกับองค์นี้มันอาจจะนองเนืองอยู่ด้วยกิเลสอนุสัยนี่เราก็ปล่อยบารมีคือการกระทำในส่วนที่ถูกที่ดีเนี่ยมากข้าวเติมลงไปน้ำก็ถอยไปได้คือเปลี่ยนความเคยชินนั่นเองถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์หน่อยก็พูดต้องพูดว่าเปลี่ยนความเคยชินที่เป็นนิสัยมันเปลี่ยนได้ก็เป็นนั้นว่าเราจะจัดเรื่องวาสนาแก้ไขเรื่องวาสนาเรื่องนิสัยเรื่องบารมีเนี่ยให้มันถูกนี่จะจัดกันอย่างไรถ้าว่าอยากจะให้มันเร็วเรียกว่าเป็นนักเรียนที่เรียนรับเร็วๆก็ต้องทำให้ถูกไปตั้งแต่ต้น แล้วเชื่อว่าจำเป็นสำหรับทุกคนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ก็มีหลักว่าจะต้องคบสัตบุรุษข้อแรกจะต้องคบสัตบุรุษสัตบุรุษนั่นคือคนดีก็ได้คนสงบก็ได้สะนี่มันแปลว่าดีก็ได้ว่าสงบก็ได้ว่า
ว่าสัตบุรุษนี่เคยเป็นชื่อของพระอรหันต์ในพระบาลีพระไตรปิฎกปัจจุบันนี้ก็เคยพบคำว่าสัตบุรุษเป็นชื่อของพระอรหันต์ในจารึกพระอกศิลาบรรชิ้นกระดูกของพระอรหันต์บางองค์ก็ใช้คำว่าสัตบุรุษเช่นว่าสัพพุริสสะสารีปุตตะสัพพุริสสะโมคคัลลีโมคคัลลานะสะพระสารีบุตรผู้เป็นสัตบุรุษพระโมคคัลลานะผู้เป็นสัตบุรุษนี่เคยมีจารึกที่พระอกหินที่บรรจุกระดูกของท่านคำว่าสัตบุรุษนั่นเคยใช้แก่พระอรหันต์ในยุคกลางพุทธกาลแต่เดี๋ยวนี้เราลดความหมายของคำนี้ลงมาเป็นคนดีคนสงบกันแล้วกันนี่ครบสัตบุรุษก็ครบคนที่มันสงบสงัดที่กำลังเดินไปตามทางของพระอรหันต์จะครบสัตบุรุษได้อย่างไรก็ไปแก้ปัญหาเองเราก็ต้องอยู่ในถิ่นที่มีสัตบุรุษแล้วยังต้องพยายามเข้าไปติดต่อกับสัตบุรุษว่าเราอยู่ร่วมเมืองกันกับสัตบุรุษแต่ถ้าเราไม่ไปหามันก็ไม่มีทางจะคบสัตบุรุษเราต้องเข้าไปหาหรือเข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษซึ่งจะมีโอกาสให้ได้ฟังธรรมะได้รับคำสั่งสอนแนะนำชี้แจงนี่เรียกว่าได้โอกาสฟังธรรมจากสัตบุรุษทีนี้ก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจในธรรมที่ได้ฟังนั้นนี่ไม่ใช่ฟังอย่างนกแก้วนกขุนทองที่ฟังกันอยู่โดยมากเวลานี้คนโบราณเขาใช้คำล่อว่าฟังทางหูซ้ายแล้วมันก็ออกไปใช้ทางหูขวา มันฟังจนตายมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวคือไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นเราต้องฟังสัตบุรุษชนิดที่เข้าใจธรรมะของสัตบุรุษแล้วก็เอาไปปฏิบัติก็รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะนั้น ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้คือหลุดพ้นได้ ในวิธีลัดดูจะไม่มีวิธีไหนลัดกว่านี้นะต้องเกี่ยวข้องกับสัตบุรุษแล้วก็รู้ธรรมะจากสัตบุรุษแล้วก็ปฏิบัติจนหลุดพ้นได้เนี่ยขอให้มองดูว่าทุกอย่างนี้จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยการคบสัตบุรุษก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ก็ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษไอ้ธรรมะนั่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะเอามาชะล้างนิสัยสันดานของเราเพราะการชะล้างนิสัยสันดานคือการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน สิ่งต่างๆต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เด็ดขาดตายตัวของเหตุปัจจัยเราต้องเป็นคนฉลาดในการจัดการทำกับสิ่งที่เรียกว่าเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะโตเร็วนี่ก็โตเร็วในทางวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ในทางวิญญาณคือเป็นผู้อยู่ในโลกแล้วก็รู้จักโลกได้เร็วเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่อายุมากเสียเปล่าเปล่าไม่ใช่หัวงอกเสียเปล่าเปล่าแล้วไม่รู้อะไรนั่นเรียกว่าคนไม่โตยังเป็นเด็กอมมือหัวงอกข้าวลงไปเลยก็เรียกเป็นเด็กอมมือข้าวลงไปเลยก็ได้เพราะมันไม่รู้จักโตแต่ถ้าว่ารู้จักโลกรู้จักความจริงของโลกรู้จักเหตุให้เกิดโลกรู้จักความดับโลกทางถึงความดับโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั่นเองนี่คือเป็นผู้ใหญ่อายุน้อยๆก็ได้15ปีก็ได้ นี่เป็นอันว่าเราได้พิจารณากันถึงเรื่องตัวผู้เรียนพอแล้วก็ทบทวนดูกันแล้วกันว่าเราจะต้องรู้เรื่องสถานที่เรียนร่างกายที่เป็นอยู่นี่เป็นโรงเรียนแล้วเวลาเรียนก็คือเวลาที่เผชิญกับอารมณ์หรือรับหลังอารมณ์หรือแม้แต่เวลาหลับก็ต้องจัดให้เป็นเวลาเรียนวิธีการเรียนก็มีให้เหมาะแก่เวลาเรียนแล้วผู้สอนนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับความรู้จักโลกความที่เรารู้จักโลกนั้นจะเป็นผู้สอนที่ดีจะ เป็นผู้เรียนที่ดีก็หมายความว่าปฏิบัติถูกต้องตามความรู้ที่เรารู้จักโลกเพราะเราก็สามารถที่จะอยู่เหนือโลกสรุปความแล้วเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเราต้องเรียนจากความรู้สึกโดยตรงในความรู้สึกที่มีอยู่ในความรู้สึกอย่าหวังที่จะเรียนจากฟังอาตมาเทศหรือว่าอ่านหนังสือหรืออะไรทํานองนั้น ต้องเรียนจากความรู้สึกข้างในซึ่งเรียกว่าธรรมชาติอันลึกซึ้งมันจะสอนให้
มันก็รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยรู้จักความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นด้วย รู้สิ่งทั้งหมดนี้แล้วมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้โดยง่าย เป็นอันว่าจะรู้จักสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่ควรรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเรียกว่ายถาภูตสัมปัญญาเนี่ยคือวิธีทางของการเรียนกขกกาเพื่อนิพพานจะเป็นการรู้แบบเฉยชาหรือจะเป็นการรู้แบบสายฟ้าแลบมันก็ไม่พ้นจากหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันจะต่างกันในเรื่องเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันเหมือนกันแต่ถ้ามันถูกวิธีแล้วมันก็เร็วเหมือนสายฟ้าแลบถ้ามันไม่ค่อยถูกวิธีแล้วมันก็เฉื่อยชาอืดอาดไปบ้างขอให้สนใจว่าเราจะต้องเรียนเพื่อนิพพานนี่โดยการตั้งต้นที่อย่างตั้งต้นอย่างนี้ตั้งต้นโดยวิธีนี้เพราะนั้นอาตมาจึงเรียกว่าเรียนกขกกาเพื่อนิพพานแสดงวิธีการเรียนและโรงเรียนและเวลาเรียนพอสมควรแล้วเพื่อนับว่าการบรรยายในวันนี้ให้ความรู้ในข้อนี้โดยเฉพาะในข้อนี้โดยสมบูรณ์แล้วก็ขอยุติไว้ทีขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้สวดธรรมคณะสาธยายเพื่อส่งเสริมศรัทธาภาษาธะให้เข้มแข็งต่อไป